สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะครับสินค้าเชียงรายนะครับปัจจัยของบริษัทพิยาพิยมพบีเนี่ยคือท่านบอกว่าเราเป็นคนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันนะใครจะช่วยเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเราก็ช่วยสังคมมาตลอดนะครับก็ช่วยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้บอกใครนะให้ทุนมาอะไรทุกมาอะไรมาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วก็ไม่เคยบอกใครเคยจะทำข่าวทีคุณประจวบที่เป็นพ่อบางทีบอกฉันจะทำบุญไม่ได้เอาหน้าฉะนั้นไม่ต้องออกแต่เราเป็นนักประชาเราบอกไม่ออกไม่ได้ถูกไหมต้องให้สังคมเขารับรู้บ้างตอนนี้ก็ทักหลังก็มีออกข่าวบ้างนะครับวันนี้ที่มาในนามมูลนิธิพยาพิโรจน์ดีเนี่ยเพื่อมามอบทุนให้แต่อันนี้ผิดหรือถูกไม่ทราบนะครับเงินที่ได้ไปเนี่ยไม่ทราบไปทำอะไรอย่างแต่เดียวเราคืออยากจะก่อเกิดนะฮะเอาเงินนี้ไปเพิ่มนะไม่ใช่ไปเอาไปเลี้ยงดูนักเรียนน่าจะสร้างแบบที่ที่เห็นนะปลูกสร้างเพิ่มขึ้นนี่ก็ฝากไปด้วยช่วยกันทำนะครับได้มากได้น้อยแต่ว่าอย่าไปทิ้งมันนะเงินมันก็มีแล้วแต่ว่าเงินมีแล้วมันควรจะต้องทำอะไรให้เพิ่มขึ้นเพราะต้องพึ่งตัวเองแล้วต่อไปท่านไม่ได้ถูกจากเราท่านก็ยังมีรายได้เลี้ยงเด็กนะพยายามช่วยกันนะครับถ้าอยากให้คำแนะนำขอคำแนะนำเราก็มีนะปราชญ์ชาวบ้านที่อาจารย์มาเป็นอะไรอาจารย์อยู่ด้านหลังครับอาจารย์อยู่ด้านหลังอาจารย์นะครับพี่หมดขอแนะนำได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำกันเชียงรายเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านที่สองของบุรอดเรามีกิจกรรมที่นี่มีสนามกอล์ฟมีไร่มีฟาร์มแล้วก็เราไปทำศีลอาสาเยอะมากที่เชียงรายกะเหรี่ยงก็บอกว่าทีมขอตั้งนานเลยให้ทีมบุรอดมาทำเสร็จมากันเต็มเลยก็อันนี้เป็นนโยบายของเราร้านอาหารไทยถ้าไม่มีเนาะมีแต่ร้านญี่ปุ่นนี่คือสัญญาณอันตรายนะเราเป็นคนไทยถ้าเราไม่กินอาหารไทยเราโมจะส่งเสริมอาหารญี่ปุ่นผมทำอาหารญี่ปุ่นแต่ผมไม่กินอาหารญี่ปุ่นผมกินอาหารไทยนะครับพวกเราเหมือนกันก็ต้องสอนให้มีความเป็นชาตินิยมนะอุดหนุนสินค้าไทยแล้วช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยนะไปถึงก็กินแต่ญี่ปุ่นหมดช่วยกันเพื่อจะได้มีแรงกระตุ้นให้บริษัทต่างๆทำงานขึ้นมีรายได้เพิ่มประเทศอยากสอนวิธีคิดให้ช่วยกันคิดนะอย่างนั้นคนอื่นก็จะก้าวหน้าแต่เราไปเยอะโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเขาจะไปไกลกว่าเราแล้วนะเพราะเราออกธุระไม่ใช่เมื่อ5ปีที่แล้วผมบอกลูกน้องว่าผักตบชวาเนี่ยมีเยอะมากให้ไปทำโครงการมาแต่พวกนี้มันคิดมา5ปีแล้วรัฐบาลตัดหน้าไปนะไปช่วยผักตบชวาชาวบ้านอันนี้ก็เลยไปทำมาทำไมเราต้องไปเดือดร้อนแทนเพราะว่าอะไรนะเมื่อน้ำท่วมเขาไม่ได้เสียหายมาเสียหายทั่วไปหมดเลยไม่ต้องเงินภาษีไปช่วยทางนี้ไปช่วยทางแทนที่จะช่วยกันเพื่อไม่ต้องรัฐบาลจะได้เงินไปทำอย่างอื่นก็ต้องมาช่วยกันอย่างนี้ฉะนั้นเราทำโครงการผักตบชวานะเอาเด็กศิลปะไปช่วยตัดผักตบชวากับหน่วยงานของท้องถิ่นอันนี้เป็นอะไรที่เราควรจะสอนกันว่าไม่ใช่ต้องรอหน่วยงานรัฐบาลอันไหนที่เราทำได้ช่วยกันบุญรอดคิดอะไรคิดกว้างพยายามคิดในแนวความคิดนี้ที่คุณสติบอกมานี่คือเราพยายามทำนะครับก็บุญรอดก็ภูมิใจนะจะโดนลูกลานบ้างแต่เราก็อยู่แบบสิงห์นะพยายามช่วยถ้าเราดูมีเบียร์บริษัทไหนที่ช่วยสังคมอย่างนี้ไม่มีนะมีไหมใครนึกได้ไหมช้างมีไหมมีนะช่วยฟุตบอลช่วยอะไรอะไรนั่นตัดตอนไปไม่ได้กันนะครับแต่เราทำอะไรผมเป็นนายกสมาคมกอล์ฟ10ปีนะเราสร้างตั้งแต่เด็กขึ้นมาใครเล่นกอล์ฟไอ้นี้มีไหมแต่รู้ข่าวโมเมย์อันข่าวใช่ไหมเอริยาจุธานุกูลโมริยาอันนั้นเป็นเด็กของเรานะเราสร้างมาตั้งแต่เด็กวันดีคือดีเราก็โดน SCG ตัดตอนไปวิธีคิด
คือไม่ได้ช่วยประเทศชาติเจริญขึ้นคุณตัดตะหัวไปนะทำไมคุณไม่สร้างกันเป็นเองถ้าคุณไปเห็นผักที่ช่วยผู้ชายฉี่เรื่องต่อมลูกหมากให้กินผักบุ้งจีนถ้าเป็นแล้วกินผักบุ้งจีนวันละครึ่งกิโลจะต้มหรือจะลวกหรืออะไรได้ผมกินดิบกินไปโหระพาผักบุ้งจีนผักคะน้ามันเทศหนึ่งหัวผลไม้ตามฤดูกาลผู้ชายถ้ากินนี้นะสองอาทิตย์รู้ผลเลยว่าฉี่ไม่กระปิดกระปอยโดยคนอายุเยอะฉี่เร็วไม่ฉี่นานเลยผมก็ยืนผมเป็นยืนตั้งนานแล้วคิดว่าส่วนหมดฉะนั้น